เกิดขึ้นที่พิษณุโลกนะคะก็น้องน่าสงสารคือเกิดมาแล้วก็เป็นโรคที่น้อยคนจะเป็นเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าล้านคนอ่ะถึงจะเป็นคนหนึ่งนะคะโรคที่เรียกว่าผีเสื้อเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังกำพร้าเนี่ยค่ะที่เกิดการผิดปกติแล้วก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือแหละเพราะว่าการรักษาเนี่ยยาวนานแล้วคงใช้สตังค์เยอะนะคะคุณธีรวุฒิและก็นางจิตตาแจ่มชาวนาสองสามีภรรยาชาวจังหวัดพิษณุโลกวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญนะคะเนื่องจากบุตรสาวก็คือน้องอิงนะเด็กหญิงวัย1เดือนป่วยเป็นโรคผิวหนังกำพร้าทำงานผิดปกติมีบาดแผลพุพองไปเกือบทั้งตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะดื่มนมจากอกแม่ได้ด้วยต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อตลอดเวลาแล้วก็ต้องอยู่นานนะคะน่าจะนานกว่า1เดือนเลยนับตั้งแต่คลอดมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะซึ่งแพทย์หญิงน้ำทิพย์อิ่มทับแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระพุทธชินราชบอกนะคะว่าอาการของน้องอิงเรียกว่าโรคตุ่มน้ำพองในเด็กทารกนะคะในเป็นเด็กทารกแรกเกิดที่จะเจอนะคะหรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เป็นโรคผีเสื้อหรือคุณหมอบอกอย่างนี้ค่ะว่านอกจากชื่อโรคผีเสื้อบางคนยังเรียกว่าโรคน้ำร้อนลวกด้วยนะคะลักษณะเหมือนถูกน้ำร้อนลวกซึ่งจะเกิดกับเด็กทารกแค่1ในล้านคนเท่านั้นอาจเกิดจากพันธุกรรมของพ่อแม่ถือว่ารุนแรงกว่าโรคดักแด้อีกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีทางรักษาโรคให้หายได้แล้วก็ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทั้งนี้นะคะคุณแม่บอกว่าต้องการที่จะให้นมแก่ลูกทุกๆวันเลยนะคะซึ่งน่าจะสามารถต้านทานโรคได้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าอาจจะมีการแทรกซ้อนหรือว่าแผลติดเชื้อคุณหมอก็เลยยังไม่ให้ไปให้นมลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคุณพ่อคุณแม่มาวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญหน่อยสำหรับผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือน้องอิงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ข้างล่างนะคะหน้าจอหมายเลขโทรศัพท์0930110371หรือว่าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เลยเพื่อช่วยเหลือนะคะก็ชื่อบัญชีค่ะนายธีรุฒิแจ่มชาวนานะครับก็เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาวังทองเลขบัญชี602-32727-2นะคะเอาจดไว้นะคะค่ะช่วยๆกันนะคะก็โรคนี้เป็นโรคที่ใช้เวลาในการรักษาและดูแลแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างจะเยอะจริงๆนะคะที่ต้องบอกว่าหลายๆเคสที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคือเด็กแรกเกิดเนี่ยแค่อยู่ในห้องปลอดเชื้อแล้วอยู่ในตู้อบนะคะ3วันเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะเป็นแสนนะใช่แล้วหมดเป็นแสนแล้วเนี่ยคุณแม่ต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์เยอะทีเดียวเพราะอยู่เป็นเดือนก็ต้องเราก็ต้องรักษาต่อเนื่องอีกนะคะเพราะไม่รู้ว่าน้องจะหายเมื่อไหร่อย่างไรบ้างนะคะ